รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีกับทางปรึกษาเรียลเอสเตทที่ได้รับโล่จากพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในรางวัลดีเด่นการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ EIT CSR Award 2016จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับโดยผู้ที่ไปรับมอบรางวัลก็คือคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียมบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทนะครับโดยปรึกษาเรียลเอสเตทเป็นบริษัทเอกชนเพียง1ใน3บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นนี้ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีผลงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจากการออกแบบและการจัดการก่อสร้างอาคารสถานที่การบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมด้วยตามนโยบายของปรึกษาที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมาโดยตลอดก็ขอแสดงความยินดีกับปรึกษาเรียลเอสเตทมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนบลจ.กสิกรไทยครับปลื้มเลยกองทุนเทอมฟันอายุ3เดือนขายเกลี้ยงกว่า10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เตรียมเสิร์ฟกองทุนอายุโครงการ3เดือนและ6เดือนเสนอขายต่อเนื่องในวันที่20จนถึง26ธันวาคมนี้นะครับได้แก่กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CM ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปีและกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน APประมาณการผลตอบแทน 1.6% ต่อปีทั้ง2กองมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทสำหรับทั้ง2กองทุนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทย026733888 026733888หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ www.gasikornassets.com นะครับมาถึงช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปดูแนวโน้มตลาดนะครับไปดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยผมเชิญ Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณมงคลพ่วงเพตราหรือพี่อู๊ดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับมามองกันหน่อยวันนี้ดัชนีจะเป็นยังไงบ้างนะครับคงไม่กว้างมากใช่ไหมสำหรับการเคลื่อนไหววันนี้ครับใช่ครับช่วงนี้ผมว่าต้องทนกันนิดนึงนะเพราะอึดอัดนะเพราะว่าสภาพตลาดเองโดยเฉพาะยิ่งข้างนอกเนี่ยผมว่าคนกลัวเรื่องโฟลว์ที่จะออกจากตลาดเอเชียกันเยอะยังกลัวอยู่นะเรื่องนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไล่กันทีละตัวแปรนะครับสำหรับเรื่องที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้นะครับเอาเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐหน่อยดอกเบี้ยสหรัฐที่ปรับขึ้นตกลงเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐก็จริงแต่ว่าพอดอลลาร์มันแข็งเนี่ย
เอ๊ะจะมีผลยังไงต่อฟันโฟที่จะเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดหุ้นบ้านดาวด้วยหรือเปล่าครับพี่อุ๊ดมีครับว่ามี2ส่วนนะครับพอดอลลาร์แข็งเนี่ยส่วนที่1เนี่ยก็คือว่าคนก็จะไปถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เยอะขึ้นอย่างดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยขึ้นมาแข็งค่าที่สุดในรอบ14ปีเลยนะดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่ามากที่สุดในรอบ14ปีเลยใช่ครับนั่นก็คือทำให้คนเนี่ยเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐหรือเป็นอย่างอื่นยกเว้นบอนด์นะแล้วอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของฟันโฟเพราะว่าพอดอลลาร์แข็งในเงินอื่นๆอ่อนถึงแม้จะบอกว่าอ่อนเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วยังแข็งกว่าแต่เมื่ออ่อนแล้วเนี่ยคนน่ะที่เป็นนักทุนสหรัฐเองเนี่ยพอมาถือเงินบาทปุ๊บเนี่ยเขากลัวเงินบาทแล้วจะขาดทุนกันไงเขาก็จะมีการขายหุ้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2ส่วนที่ทำให้เป็นลบถึงแม้ว่าในระยะยาวเองเนี่ยดอลลาร์แข็งเนี่ยจะทำให้ตัวค่าเงินอ่อนแล้วเนี่ยจะขายของให้ตัวสหรัฐมากขึ้นก็ตามแต่ว่าสั้นๆน่ะคนมองเป็นลบมากกว่าครับแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของตลาดในตอนนี้เลยครับนี่ถือว่าเป็นประเด็นไฮไลท์นะครับใช่ครับเรื่องดอลลาร์แข็งนี่แหละนะครับใช่ครับเอาละครับขยับไปดูเรื่องน้ำมันกันหน่อยเห็นว่าน้ำมันก็เกาะอยู่แถวๆ50เหรียญต่อบาร์เรลมุมมองของตลาดเนี่ยมองยังไงยังมองเป็นบวกอยู่ไหมต่อราคาน้ำมันครับก็ช่วงที่เขาประชุมกันใหม่ๆเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนกันแน่เพราะธรรมดาก่อนหน้านี้คุยกันไม่เคยรู้เรื่องเลยไงใช่ใช่ แล้วก็กลัวว่าไอ้ที่ผลิตเยอะๆขนาดนี้ล้นตลาดอยู่ขนาดนี้จะลดลงไปได้ขนาดนั้นจริงเหรอ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยจะลดได้จริงๆหรือเปล่าใช่ครับแต่พอหลังๆมากระแสข่าวเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีคนเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่บวกเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเองเนี่ยยังไงก็ตามยังถือว่าแข็งแรงก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-55 เหรียญถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยดอลลาร์จะแข็งค่าก็ตามราคาน้ำมันที่อยู่ระดับนี้ไม่ถือว่าแย่นะผมถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นดอลลาร์แข็งแน่กับกลายเป็นว่าน้ำมันไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับใช่ครับเพราะมีตัวของตัวเองเข้ามานะครับทีนี้ครับพี่อู๊ดการที่ราคาน้ำมันเกาะอยู่แถวๆ50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยมันจะไปดีต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างแล้วปิโตเคมีเนี่ยจะได้รับอานิสงส์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับครับก็คือตัวแรกก็คือคนที่เป็นผลิตน้ำมันเนี่ยอันนี้ดีแน่นอนนะครับปตท.สผ.นะครับว่าอย่างน้อยรายได้ปีหน้าก็ดีกว่าปีนี้ราคาเฉลี่ยน้ำมันปีหน้าดีกว่าปีนี้ที่รับไปเต็มๆก็อย่างเช่นปตท.สผ.ใช่ครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเราเคยคิดว่าจะดีแต่เราไม่แน่ใจเราก็เลยต้องรีบหรือว่าเราต้องทิ้งออกไปก็คือโรงกลั่นน้ำมันโรงกลั่นใช่เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอาจจะได้แค่สต็อกเกนแค่ไม่กี่ไตรมาสครับจากนั้นไปก็ต้องไปวัดว่ามาร์จิ้นหรือว่าค่ากันกันเนี่ยจะอยู่ระดับไหนซึ่งเท่าที่เราดูตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนว่าจะดีเพราะฉะนั้นตัวที่เรามองเราก็จะเลยกลายเป็นมองของตัวที่เป็นปิโตเคมีมองปิโตเคมีดีแหละครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาปิโตเคมีเริ่มขยับขึ้นตามราคาน้ำมันอย่างราคาปิโตเคมีสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเราเห็นขึ้นมาบวกประมาณ 2% กันเลยซึ่งมันมีเทรนด์ที่ขยับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าวันนี้เนี่ยหุ้นในสายปิโตเคมีบางตัวเนี่ยขยับตัวขึ้นมานั่นคือเป็นผลบวกจากราคาน้ำมันที่เป็นบวกต่อผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ตัวผู้ผลิตปิโตเคมีที่เป็นสายต้นน้ำครับครับต้นน้ำอย่างปตท.สผ.ก็มองดีนะครับใช่ครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลงกันโดยตรงเนี่ยขอขึ้นเครื่องหมายเครื่องหมายไว้ก่อนใช่ครับส่วนที่ดีอีกกลุ่มนึงชัดมากขึ้นก็คือปิโตเคมีนะครับใช่ครับเพราะว่าราคาปิโตเคมีก็เริ่มขยับขึ้นด้วยนะครับใช่ครับขยับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรากันหน่อยครับพี่อุ๊ดขอสัก2เรื่องหลักๆนะครับมีเรื่องไหนบ้างก็มีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1นะครับก็คงเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรายสัปดาห์วันนี้เราต้องมาดูว่ามาตรการเนี่ยประชุมครม.วันนี้จะมีเรื่องอะไรเหลืออีกแค่2สัปดาห์เองนะปีนี้ใช่ครับก็จะมีอะไรบ้างสัปดาห์นี้เท่าที่เห็นแว๊บๆมานะจะเป็นมาตรการที่เป็นลดดอกเบี้ยจากแบงค์รัฐใช่ครับของคนให้กู้ของธนาคารออมสินกับตัวธนาคารสงเคราะห์ก็จะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มไปนะครับเรื่องอื่นๆก็อาจจะมีตามมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆมาตรการที่ช่วยตลาดนะครับเรื่องของการลงทุนต่างๆก็เป็นตัวช่วยตลาดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วส่วนปัจจัยตัวที่2ของเราเองนั้นเนี่ยก็คือผมมองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับก็คือช่วง 2-3 สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นปกติของปีนะครับถ้าเกิดตัวตลาดไม่ได้แย่จนเกินไปเนี่ยแรงซื้อกองทุนเนี่ยที่มาจากพวก LTF IMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยจะเข้ามาเยอะนี่จะเป็นตัวช่วยใช่ครับเป็นตัวช่วยอาจจะเป็นตัวช่วยแค่จนถึงสิ้นปีนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็น2ตัวช่วยที่ทำให้ดัชนีตลาดของไทยเองเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยผมว่าของเรายังดีกว่านี่เป็น2ตัวช่วยซึ่งเป็นปัจจัยภายในบ้านเรานะครับใช่ครับก็คือแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่จะออกมาเป็นระยะระยะครับยังเหลือการประชุมครม.อีกตั้ง2สัปดาห์นะครับใช่ครับสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เรื่องของแรงซื้อหุ้นจากกองทุน LTF และ IMF ด้วยนะครับใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้ามองข้าม2เรื่องนี้ไปข่าวดีใหม่ๆจะมีมาอีกไหมและช่วงนี้จะทำให้คนเริ่มชะลอการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
ท่าที่ผมเล็งเห็นนะน่าจะจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยครับการประชุมของธนาคารกลางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยของไทยของญี่ปุ่นของอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีผลอะไรคือคงไม่ได้เปลี่ยนนโยบายอะไรแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นตัวแปรต่างๆเนี่ยจะเข้าสู่วันหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างเงียบครับนั้นตลาดก็จะไปเทรดอยู่ประเภทเป็นกรอบไซด์เวย์ไปเล่นด้วยข่าวรายวันเป็นหลักนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับงั้นภาพตอนนี้ตลาดก็เลยเป็นแบบนี้นะครับคนก็อาจจะเริ่มชะลอการลงทุนบ้างนะครับใช่ครับมูลค่าการซื้อขายก็เลยเริ่มเบาบางอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับใช่ครับดังนั้นครับมุมมองจากทาง KTBST นะครับทิศทางตลาดจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับผมมองว่าตลาดเองเนี่ย2สัปดาห์นี้จะเป็นไซด์เวย์ยกเว้นว่ามีข่าวพิเศษเข้ามาซึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าถ้ามีก็จะทำให้คึกคักในวันนั้นๆนะครับกรอบเนี่ยผมจะใช้ว่าจุดกลางที่ยึดไว้เนี่ยคือจุดกลางเนี่ยคือประมาณ 1,521 1,521 จุดใช่ครับเราจะจุดกึ่งกลางใช่ครับเราจะเกาะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วจุดที่เป็นกรอบที่เป็นแนวรับหรือว่าจุดต่ำเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 1,500 จุดแล้วก็จุดสูงสุดเนี่ยผมยังคงมองว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็น 1,550 อยู่นะนะครับยังอาจจะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกรอบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก50จุดนะครับใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่างคือ 1,500 จุดครับกรอบแนวต้านด้านบนก็คือ 1,550 จุดนะครับใช่ครับสำหรับการแกว่งแบบไซด์เวย์ของตลาดในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับใช่ครับมาดูกลยุทธ์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST กันหน่อยครับครับผมแยกเป็น3ส่วนนะส่วนที่1ในกลุ่มที่ผมเชื่อว่ายังพอเด่นหรือว่ายังเด่นอยู่เนี่ยคนจะเล่นพวกโดเมสติกอยู่นะครับพูดกันบ่อยๆแต่ผมเชื่อว่าก็ยังเป็นกลุ่มที่คนยังเล่นอยู่เหมือนเดิมกลุ่มโดเมสติกเพลย์ที่เน้นพวกรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในเขตภูมิภาคที่มีรายได้ในเขตภูมิภาคนะครับรวมถึงกลุ่มเกษตรบางตัวด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากในเรื่องของมาตรการภาครัฐเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าเกษตรหลายๆตัวเริ่มขยับตัวดีขึ้นกำลังซื้อของคนในเขตภูมิภาคเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยกลุ่มที่2นะครับผมมองเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยคนจะเริ่มเบาลงเพราะว่าคนไม่แน่ใจเรื่องว่าฝรั่งจะขายหุ้นหรือเปล่าหุ้นตัวใหญ่มันก็เป็นไปตามฟันโฟอ่ะใช่ครับฟันโฟไหลเข้าก็ขึ้นเชอะใช่ครับพอถูกฝรั่งทิ้งก็ตกปุ๊เลยใช่ครับถ้าเป็นหุ้นใหญ่นะใช่ครับคนก็จะมาเล่นหุ้นเล็กๆแล้วก็ดูจากข่าวหนังสือพิมพ์นี่แหละเล่นกันแบบนั้นไปแล้วกลุ่มที่3จะเป็นดิวิเดนด์เพลย์ยังอยู่นะครับปกติทุกๆปีเนี่ยเราจะเล่นดิวิเดนด์สูงๆเนี่ยช่วงประมาณสัก 3-4 สัปดาห์สุดท้ายแต่ปีนี้เล่นเร็วเล่นตั้งแต่ต้นปีกลางปีเลยเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ว่าวันนี้ถามว่ายังมีรูมหรือว่ามีช่องให้เล่นหรือเปล่ามีแต่ต้องเลือกเป็นตัวนะครับที่ผมอยากให้แนะนำว่าเลือกที่ยิวสูงกว่า 5% แล้วหุ้นพวกนี้ยังไม่ค่อยขึ้นอย่างบางตัวที่ยิวเกิน 5% แต่หุ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าก็ต้องรอจังหวะก่อนใช่ครับก็คงต้องเลือกเป็น selective เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกตัวนี่ก็จะเป็น3กลยุทธ์ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายครับ3กลยุทธ์ก็คือ1เลือกหุ้นที่เป็น domestic play ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายหรือการบริโภคภายในนะครับหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาล2ก็คือคนจะเล่นหุ้นเล็กมากขึ้นแต่ก็จะเล่นแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆนะครับใช่ครับกลยุทธ์ที่3ก็คือเล่นหุ้นที่เป็นดิวิเดนด์เพลย์หุ้นที่ปันผลสวยๆแต่ต้องเลือกดีๆนะใช่ครับเอาประเภทที่ยิวมากกว่า 5% แล้วราคายังขึ้นไม่มากอันนี้น่าจะเหมาะนะครับครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์สำคัญขอมาดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง KTBST กันหน่อยขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับก็จะไปจับจาก3กลุ่มนี้แหละนะครับแต่ผมเลือกแค่2ใน3นะครับตัวที่1จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับโดเมสติกเพลย์หรือมาตรการลงทุนภาครัฐนะครับอันนี้จะไปอยู่ในสายรับเหมานะครับผมเลือกตัวยูนิคขึ้นมานะครับเลือกตัวยูนิคนะครับใช่ครับอะไรเป็นไฮไลท์ของยูนิคบ้างครับครับแน่นอนครับก็พอเลือกด้วยเหตุผลนี้ต้องมาด้วยเหตุผลของการลงทุนภาครัฐนะครับซึ่งโครงการรถไฟฟ้าเอาคิดง่ายๆนะผู้รับเหมารายใหญ่ของตลาดไทยมีอยู่4ตัวนะครับยูนิคสเต็ก ITD แล้วก็ CKครับโปรเจกต์งานเนี่ยมีเป็นระดับ1ล้านล้านบาทก็ต้องแบ่งเค้กกันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนะครับผมเลือกยูนิคอาจจะเป็นไซส์เล็กที่สุดแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นตัวที่มีศักยภาพที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จับมือกับกลุ่มตัว BTS นะครับได้สีเหลืองกับชมพูไปแล้วเดี๋ยวจะมีสีส้มอีกซึ่งก็เข้าประมูลเหมือนกันอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆของกลุ่มนะครับแล้วยูนิคเองเนี่ยก็ผลการทำงานต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นมาตลอดด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงนะครับที่มีความเด่นในแง่ของกลุ่มพวกผู้รับเหมาครับดูเหมือนงานประมูลภาครัฐก็มีความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับสายสีมากขึ้นด้วยสีส้มสีเหลืองสีชมพูรวมมูลค่าประมาณสัก 1.8 แสนล้านบาทแล้วใช่ครับและตอนนี้ก็เริ่มขายซองสำหรับรถไฟฟ้าทางคู่5เส้นทางแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยยูนิคก็เข้าประมูลงานรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เข้าใจว่าส่วนของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก10,000 กว่าล้านนะครับ
ประมาณสัก 13,000 ล้านนะฮะใช่ครับถ้าได้เนี่ยก็จะทำให้แบ็คล็อกเติบโตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับมองกำไรปีหน้าของยูนิคเนี่ยปีหน้าจะสวยไหมครับครับก็ค่อนข้างสวยนะครับปีนี้เราคาดกำไรของยูนิคอยู่ที่ประมาณ895ล้านบาทนะครับดูโตจากปีก่อนแต่ปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,286 ล้านนะครับที่เราทำอยู่ก็โตขึ้นมาประมาณ 44% year on year นะครับคาดการกำไรปีหน้าของ Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ Unique ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ23.40 บาทครับซื้อยูนิคนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ23.40 บาทนะครับครับ23.40 บาทครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับประมาณ19 บาทครับทยอยเก็บได้แถว19 บาทนะครับครับสำหรับยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกนะครับครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับวันนี้เราเลือกตัวในกลุ่มอสังหาหรือที่อยู่อาศัยนะครับเป็น SC Asset ครับSC หรือว่า ST Assets Corporation จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไม่ค่อยมีนักวิเคราะห์พูดถึง SC อะไรคือไฮไลท์อะไรที่โดนใช้ครับเหตุผลที่คนไม่ค่อยพูดตัวนี้หรือกลุ่มนี้แหละเพราะเขามองว่าตัวรายได้เองยังไม่ค่อยดีหมายถึงว่าปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้ปีนี้กำไรส่วนใหญ่เราดีปีหน้าจะไม่ค่อยดีคนเลยไม่กล้าเล่นกันครับก็อันนี้ผมถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่อุตสาหกรรมเองเนี่ยคนถูกมองเป็นลบแต่ก็มีโอกาสที่จะลุ้นบวกได้ในปีหน้าแต่จุดที่ผมมองตัว SC Asset จริงๆเนี่ยผมมองในเรื่องของ Dividend Yield เป็นหลักมองในเรื่องของปันผลเป็นหลักใช่ครับผมมองตรงนั้นมากกว่าปันผลสวยแค่ไหนครับครับก็คือถ้าเกิดเราคิดเป็น Dividend Yield ก็อยู่ประมาณ 6% นะครับ SC ก็เป็นตัวนึงนะครับที่จ่ายปันผลปีละครั้งนะครับซึ่งปีนี้เราคาดว่าน่าจะจ่ายอยู่ประมาณ20 สตางค์นะครับก็ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็เรามองอีกมุมนึงครับผมอยากจะมองอีกมุมนึงว่าหุ้นพวกนี้เวลาเราเลือกได้ Dividend Yield แบบนี้แล้วราคาหุ้นลงมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเราล็อก Dividend Yield ไว้แล้วแต่ถ้าเราเกิดเราไปซื้อหุ้นแพงๆเนี่ย Dividend Yield เนี่ยอาจไม่แน่อาจไม่นิ่งใช่เพราะว่าราคาถ้าเกิดลงมาเนี่ยเราอาจจะเสีย Dividend Yield ที่เราเคยล็อกไปแล้วด้วยนะครับจุดเด่นก็คือเงินปันผลนั่นเองใช่ครับสำหรับตัว SC Asset นะครับใช่ครับทาง KTBST คาดหมายกำไรสุทธิเอาตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้แล้วก็ยันปีหน้าด้วยจะเป็นยังไงบ้างผมอยากจะใช้เป็นทั้งปีไปเลยดีกว่าได้ครับทั้งปีไปเลยว่าปีนี้ตัวประมาณ7นะครับตัวประมาณ7แต่ปีหน้าเนี่ยตัวในเชิงของกำไรเนี่ยอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่านักวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยมองว่าลดลงไปนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ 7% เหมือนกันปีหน้าจะลดลงประมาณ 7% ใช่ครับแต่ว่า dividend yield เองเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับก็อยู่ประมาณแถวๆ19 สตางค์ 20 สตางค์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเงินปันผลแล้วก็ทำใจไว้ล่วงหน้าว่าหุ้นตัวนี้ปีหน้าอาจจะกำไรลดลงบ้างเนี่ยใช่ครับตัวนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมใช่ครับนี่คือ SC Assets Corporation จำกัดมหาชนนะครับครับและคอมเมนต์จังเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ SC ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ4 บาทครับซื้อ SC Assets Corporation จำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย4 บาทนะครับครับราคาเป้าหมาย4 บาทครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ3.30 ถึง 3.32 บาทครับ3.30 ถึง 3.32 สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ SC นะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับช่วงนี้คงต้องเป็นฝากสวัสดีปีใหม่ นะครับเพราะว่าอาจจะล่วงหน้าก่อน2 อาทิตย์ครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็อากาศหนาวนั้นก็คงต้องดูแลสุขภาพกันดีนิดนึงนะครับในช่วงนี้ครับแล้วก็ขอให้ทางพี่อู๊ดนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาคุยกับเราบ่อยๆเป็นขวัญใจของผู้ลงทุนกับเราต่อไปนะครับครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรา Head of Research Research Department จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มตลาดมาให้กลยุทธ์การลงทุนและก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับทั้ง Unique แล้วก็ SC Assets นะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส02-015-0222 02-015-0222ส่วนบอร์ดปตท.ครับบอร์ดปตท.อนุมัติงบลงทุน5 ปีขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับงบประมาณกว่า300 ล้านบาทใน5 ปีตั้งแต่ปี60จนถึงปี2564เน้นขยายลงทุนกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจน้ำมันเพิ่มเติมอาทิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสถานีบริการและขยายขีดความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG รองรับความต้องการเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับ
โดยปตท.แบ่งหมวดการใช้งบประมาณการลงทุนตลอด5ปีตามหลัก3ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งจะใช้เงินลงทุนจำนวน 186,000 ล้านยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มจำนวน 150,000 ล้านและยุทธศาสตร์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,652 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ปตท.ก็ยังคงเดินหน้าด้านการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นแผนนะครับหลังจากที่บอร์ดปตท.อนุมัติงบลงทุน5ปีเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com